สวัสดีครับมาถึงคลิปที่8นะครับของ Android Studio นะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQLite นะครับในคลิปที่8นี้เดี๋ยวเราจะมาลบข้อมูลหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับง่ายมากเลยนะครับพอดูจากการวางแผนของมาของเรามาแล้วเนี่ยเราวางแผนมาดีมากนะครับสังเกตได้จากว่าจากที่เรา edit นะครับจากที่เรา edit นะเรามีการส่งนะครับจาก main activity นะครับเรามีการส่งตัว object นะครับ to do list เข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อมาตรง edit activity นะครับเรารับนะครับเรารับ object มาชื่อว่า edit to do list อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะทำการลบข้อมูลนะครับก็คือลบจากใน activity นี้เลยนะครับในส่วนของUI ครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มปุ่มนะครับเพิ่มปุ่มบัตตันนะครับธรรมดาเอาไว้ใต้เซฟนี่แหละนะครับเอาไว้ใต้เซฟนะครับก็ตั้งชื่อว่า delete แล้วกันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้ว ID ของเราก็จะผมก็ตั้งชื่อว่า delete button แล้วกันครับdelete button แบบนี้ก็ได้นะครับไปดูใน text นะครับก็จะได้ button มา1ตัวนะครับtext delete นะครับแล้วก็ ID ก็คือ delete button นะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะครับแทนที่เราจะ save นะครับแล้วก็กด delete นะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเอาแบบตรงนี้แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปทำตัว Java นะครับเราจะต้องไปทำ method delete นะครับใน to do list dao ก่อนนะครับเห็นว่าใน to do list dao เนี่ยเราก็วางแผนมาค่อนข้างดีแล้วนะครับมีการ get all นะครับมี add นะครับมี update นะครับนี่เราก็แค่เพิ่ม delete เข้าไปนะครับครับ public นะครับไม่ส่งค่ากลับเนาะ void นะครับก็ตั้งชื่อไม่ตอบว่า delete นะครับ delete อะไรเอ่ย delete object ที่เขาส่งมานะครับ to do list ก็ตั้งชื่อว่า to do list แบบนี้นะครับนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะใช้เรื่องของ method ของ database นะครับทั้ง insert นะครับทั้ง update นะครับแต่สำหรับ delete เนี่ยผมจะแนะนำเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิบแบบรอสุดๆเลยนะครับก็คือแบบว่า SQL ล้วนๆเลยนะครับจะได้เอาไปadapt ใช้นะครับใครชอบสไตล์ไหนก็ไป adapt ใช้ได้นะครับโอเคส่งมาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งรับนะครับตามสไตล์ของ software construction นะครับก็ to do list นะครับ delete to do list เนาะก็ที่เขาส่งมานะครับที่เขาส่งมา ต่อไปครับก็เป็น SQL แล้วครับครับเอาละครับที่ท่านเรียน database มานะครับขุดออกมานะครับ SQL ที่ใช้ในการลบคืออะไรเอ่ย delete from ชื่อตารางก็คือto do list นะครับถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะครับไปดูที่ db helper นะครับนี่คือชื่อตารางของเรา to do list ตัวนี้นะครับผม copy ไว้นะครับ to do list ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมี id นะครับ id นะ id เป็นตัว primary key แล้วก็จะลบตาม primary key นะครับโอเค delete star from to do listแค่นี้ไม่ได้นะครับคือแค่นี้เนี่ยข้อมูลท่านหายหมดทั้งเทเบิลเลยนะครับต้องมีเงื่อนไขหนึ่งนะครับหลังแวร์ ID เท่ากับเพราะเนื่องจากว่าถ้าจำได้เพราะเนื่องจากว่า ID ของเราที่เป็น primary key เนี่ยเป็น integer นะครับเพราะนั้นข้างในไม่ต้องมีอะไรแล้วนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องมีเครื่องหมายซิงเกิลโค้ดแล้วนะครับ
เพราะนั้น ID เท่ากับอย่างนี้เลยนะครับ del to do list get ID ใช่ไหมก็คือเอา ID มาเทียบกันลบถ้าตรงอันไหนตรงก็ลบอันนั้นนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นครับอันอื่นเราจะต้องไปดาต้าเบสอัปเดตแล้วก็มีการส่งอาร์กิวเมนต์เยอะแยะมากมายครับสำหรับ delete ตัวนี้ผมแนะนำแบบว่าดิบสุดๆเลยนะครับก็คือจะใช้ database แล้วก็ execute SQL ไปเลยนะครับก็คือเราจะใช้ this database นะครับ .execute SQL แล้วก็ส่ง SQL text ของเราไปเลยนะครับไม่ต้อง return ด้วยเพราะว่าอะไรเราสั่งเป็น void ไปแล้วนะครับแค่นี้รีบไปเลยนะครับผลเป็นยังไงถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผลไปเช็คได้ว่าโอเคคุณ delete ไปจริงไหม delete กี่โลนะครับอันนี้เราเอาแบบเบื้องต้นก่อนเรายังไม่เช็คนะครับคือลบก็ลบไม่ลบก็ไม่ลบอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นเราเรียกได้แล้วครับ delete นะโอเคเรากลับไปทำตัว edit activity นะครับเรามีปุ่มอยู่1ปุ่มมาใช่ไหมครับเรามีปุ่ม1ปุ่มมาชื่อว่า delete btn นะครับเราก็ไปจัดการเหมือนเดิมนะครับต่อท้ายนี่เนาะนิดหนึ่งนะครับบัตตันใช่ไหมครับบัตตัน delete btn เท่ากับ file view by id r.id delete btn ตัวนี้นะครับผมโอเคมันแดงก็ให้ casting เป็นบัตตันนะครับใครจะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปเลยหรือใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็ทำการset on click listener นะครับ set on click listener ครับเหมือนเดิมนะครับ new on click listener โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จัดการนะครับเปิด to do list dao ส่ง to do list ที่เราต้องการก็คือตัวนี้นะครับ edit to do list ตัวนี้ส่งไปแค่นี้เองนะครับเนื่องจากว่า to do list ของเรา DAO ตัวเนี้ยเราเปิดไปแล้วนะครับชื่อ to do list DAO เนาะเพราะนั้นมันอยู่คนละที่เพราะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเราก็ไปสร้างตัวที่2มานะครับ to do list DAO to do list DAO delete นะครับเท่ากับ new เอาเหมือนเดิมข้างบนเลยนะครับto do list dao นะครับ get application context นะครับส่งไปนะจากนั้นเราก็ open ใช่ไหมครับ to do list dao delete open นะครับใช่ไหมจากนั้นเราจะ delete ใช่ไหมครับ to do listDAO delete delete นะครับส่งอะไรไปอย่างที่บอกส่งตัวนี้ edit to do list ตัวนี้นะครับเพราะเรารับมาใช่ไหมส่งต่อไป edit to do list ตัวนี้ชึบนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงไม่รู้แต่ปิดแล้วครับกด close ครับจากนั้นก็สั่งให้ activity นี้มันตายไปเลยนะครับ finish นี่นะคิดว่าคงทันนะครับรันเลยนะครับ มีแค่นี้จริงๆนะครับ โอ้ลองดูนะครับ
ฮะแอดหนึ่งเป็นเป้าหมายของเราแอดหนึ่งนะครับลบนะทึบแอดหนึ่งหายนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับไม่ยากไม่เย็นใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเราวางแผนมาดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้ลบเรียบร้อยแล้วนะครับจะแก้ไขก็แก้ไขในแอคทิวิตี้เดียวนะครับแก้ไขตรงนี้แล้วก็ปุ๊บเซฟถ้าไม่พอใจก็กดปุ่มลบตรงนี้ไปเลยนะครับครับผมแค่นี้ครับสำหรับการ delete เดี๋ยวครั้งหน้าครับเราจะมาดูเรื่องต่อไปกันสำหรับ SQL line ขอบคุณครับ